กิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการผลิตสารใดเนี่ยปฏิกิริยายืดยาวถามว่าเป็นการผลิตสารใดก็มีช้อยมาให้ข้อ1ไบโอดีเซลข้อ2ดีโซฮอลข้อ3แก๊สโซฮอลข้อ4สบู่นะต้องกลับมาดูที่สมการคือมันก็ดูคุ้นๆนะจำได้ไหมว่ามันเหมือนอะไรก็คือถ้าเกิดเป็นปฏิกิริยาที่เรายังแบบว่าที่อาจารย์เขาจะสอนเขาจะเน้นๆก็คือการเกิดสบู่นั่นเองแต่ว่าดูแล้วมันก็ยังคล้ายๆแต่มันไม่ใช่นะมันคล้ายกันตรงไหนเดี๋ยวลองดูก็คือในการเกิดสบู่เนี่ยเขาจะเอาไดกิสลอลไดกิสลายค่ะทุกทีบวก3เบสจะได้เป็นกิสลอลบวก3สบู่เช่นบวกสมมติว่าเป็นเบสคือ AlOH นะก็ได้3สบู่ RCOONA อย่างนี้ตัวเนี้ยคือสบู่ทีนี้เรามาดูว่าอันนี้เขายังไงเขาเอาไดกิสลายบวก CH3OHได้กิสลอลกับตัวนี้ทีเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เบสนะอันนี้มันแปลว่าถ้าค่ะมันเป็นแอลกอฮอล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นการผลิตไบโอดีเซลเพราะว่าอย่างใช้อื่นเนี้ยดีโซฮอล์กับแก๊สโซฮอล์อันถ้ามันเป็นดีโซฮอล์อ่ะคือเขาจะเอาเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำมันดีเซลส่วนแก๊สโซฮอล์คือเอาแอลกอฮอล์ผสมกับเบนซินแต่ว่าส่วนไอตัวไบโอดีเซลเนี่ยก็คือจะเป็นการผลิตตามสมการนี้คือมันจะดูคล้ายๆสบู่หน่อยนะคะก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวเพราะว่าถ้าสบู่ตัวนี้มันจะต้องเป็นแบสนั่นเองทีนี้ไอปฏิกิริยาเนี้ยเขาเรียกว่า trans s เดี๋ยวเขียนให้ส่วนนั้นเกิดEsterification ก็คือแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับไดกิสลายแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสปอนิฟิเคชันนะที่บอกว่าเอาอะไรนะเอาไอ้นี่ตัดด้วยเบสอะเอสเตอร์ตัดด้วยเบสอันนี้ก็เป็นเอสเตอร์นะจริงป่ะเป็นเอสเตอร์ไม่ใช่ตัดด้วยเบสเอาเบสเป็นตัวเร่งแต่ว่าจริงๆมันเป็นน้ำใช่ไหมคะที่เกิดปฏิกิริยาคือสปอนิฟิเคชันน่ะที่เกิดขึ้นน่ะสมมติว่าคือเอาเบสเร่งนะสมมติว่าเบสเป็น NaOH คือตอนแรกเนี่ยน้ำจะเป็นตัวทำก่อนถูกป่ะ
จะได้เป็นทีเนี้ยไอ้พอตัวเนี้ยมันเป็นกรดมันเจอกับเบสปุ๊บมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาต่อเลยมันก็ได้เป็นเพราะฉะนั้นในน้ำอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ใช้ต่อเพราะฉะนั้นทำไมในนี้ถึงไม่เกิดน้ำก็เป็นตามนั่นเองนะคะก็นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือนอกจากอันนี้ก็เป็นกระบวนการ trans esterification นะคะเป็นการผลิตไนโตรดีเซลก็เอาเอสเตอร์มาบวกกับแอลกอฮอล์ไม่ใช่ค่ะโทษทีเออใช่เอสเตอร์แต่ว่าเป็นไตรกลีเซอไรด์มาบวกกับแอลกอฮอล์ปฏิกิริยาและทำปฏิกิริยาต่อไปนี้ทั้งหมดก็มีปฏิกิริยา spontification แล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนสารละลายเบเนดิกแล้วก็ CuSO4 ใน NaOH นะคะก็อย่างอันนี้ spontification ที่เราคุณพูดไปเมื่อกี้สารละลายไอโอดีนอันนี้ใช้ทำอะไรใช้ทดสอบแป้งนะคะโดยถ้ามีแป้งอยู่เมื่อเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปมันจะเกิดสีเงินนะสารละลายเบเนดิกต์ทดสอบน้ำตาลโดยที่จะเกิดตะกอนสีแดงอีกแต่ที่ต้องจำก็คือสารละลายเบเนดิกต์เนี่ยจะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลทรายนะอย่างเงี้ยตัดน้ำตาลทรายได้เลยมันไม่ทดสอบด้วยเบเนดิกต์ไม่ได้ส่วนตัวเนี้ยหรือแบบถ้าชื่อที่เรารู้จักกันก็คือสารไลไบยูเลนทดสอบโปรตีนนะคะจะได้สารไลสีน้ำเงินม่วงก็เรามาดูทีละตัวว่าอันไหนยังไง spontification ก็คือใช้ตัดเอสเตอร์ถูกไหมนะใช้ตัดเอสเตอร์แต่ว่ามันพวกไอ้น้ำมันอย่างเงี้ยมันก็ตัดกันได้หมดอ่ะคือไอ้ spontification นี่เอามาตัดช้อยไหนเลยไม่ได้ถ้าอย่างสารละลายไอโอดีนอันนี้ทดสอบแป้งก็จะเหลือแค่มันสัมปะหลังกับน้ำบุกที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบถ้าอย่างเป็นเอดิตปุ๊บก็ไม่มีไอนี้แล้วใช้ทดสอบทุกอย่างเว้นน้ำตาลทรายนะไบโอเลตก็ทดสอบได้ก็อันนี้ก็ตอบใช้ข้อหนึ่งนะคะก็ลองไปทวนมาว่าสารละลายอันไหนใช้ทดสอบอะไรได้บ้างอะไรนะสำหรับอันนี้เป็นข้อสอบอัตนัยใช่ไหมก็ขอให้มาบอกว่าธาตุ Y 2อะตอมมีมวลเป็นขีดเท่าของมวลคาร์บอน12ธาตุ X ในไอโซโทปนี้ในธรรมชาติมี2ไอโซโทปคือ X14 และ X15 ธาตุ X14 มีมวลอะตอมเท่ากับ 14.00 ปริมาณที่พบร้อยละในธรรมชาติคือ 99.6 แต่ธาตุ Y ไอ้ธาตุโทษค่ะธาตุ X15 มีมวลอะตอมเท่ากับ15สารประกอบที่มีสูตรโมเลกุล XY ที่มีจำนวนอะตอมเท่ากับ
6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมจะมีน้ำหนักกี่กรัมอันนี้ก็เป็นคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นะคะก็ลองทำดูคืออย่างเขาบอกว่าตอนแรกว่าธาตุ y สารอะตอมมีมวลเป็นสีเท่าของมวลคาร์บอน12ก็คือ 3y เท่ากับ 4c ใช่ไหมคะ c ตัวละ12ก็เราจะได้มาว่า y เนี่ยหนัก16ก็ได้มาแล้วก็เรามาคิดเองเขาบอกว่า x มี2 isotope คือ x 14และ x 15ก็เวลาคิดมวลโมเลกุลของ x ก็คือเอานี่นะคะเอาจำนวนร้อยละคูณกับน้ำหนักอย่างอันนี้ถ้า14เจอ 99.6 เพราะฉะนั้น15ก็มีอยู่0.4แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย100จำนวนเต็มจะได้มวลโมเลกุลของ x เท่ากับ 14.004 นะแล้วเราก็มาคิด xy ทีเนี้ยเรามาดูก่อน xy อ่ะมันมี2อะตอมถูกไหมคือเขาเรียกว่าอันเนี้ยมี2มวลอะตอม1 2นะก็จะมีอะตอมก็คือ1โมลเนี่ยจะมี 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมอยู่แล้วก็คืออันนี้เป็นเลขอะโวคาโดใช่ไหมคะทีนี้มันมี2โมลอะตอมเราก็เอา2คูณเข้าไปก็คือ2คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมแล้วก็มาคิดดูว่าสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุล xy เนี่ยจะหนักเท่าไหร่ก็เริ่มกับก็จับมันบวกกันปกติก็เท่ากับ 30.004 กรัมใช่ไหมคะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุล xy ที่มีจำนวนอะตอมเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมจะมีน้ำหนักกี่กรัมxy ที่เราคิดได้มาเนี่ยมันเป็น xy ของ1โมลก็คือมันเป็น2คูณ 6.02 แต่ว่าเขาต้องการแค่ 6.02 คือต้องการเป็นครึ่งหนึ่งของอันนี้ก็จะได้เป็นจะหนักเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะหาร2ก็คือจะหนักเป็นอันนี้ก็คือต่อก็คือ xy 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมจะหนัก 15.002 กรัมนะคะข้อ3จากข้อมูลต่อไปนี้ให้เป็นสารA สาร B แล้วก็สารอะไร X ใน A สารอะไร Y ใน B แล้วก็ให้ความเข้มข้นแล้วก็จุดเดือดมาถามว่าสารอะไรถ้าสารอะไร X ใน B มีความเข้มข้น2มวลต่อกิโลกรัมและสารอะไร Y ใน B มีความเข้มข้น1มวลต่อกิโลกรัมจะมีจุดเดือดต่างกันกี่องศาเซลเซียสอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติคอลลีเกทีฟนะคะคือก่อนอื่นเราก็มาดูกันว่าสมบัติคอลลีเกทีฟคืออะไรสมบัติคอลลีเกทีฟเนี่ยเดี๋ยวเขียนนะคะคือสมบัติของสารละลายที่จุดเดือดจะเพิ่มขึ้นและจุดลำเดือดจะลดลงเมื่อเทียบกับสารบริสุทธิ์
ือสรุปนิดนึงก็คือว่า BPMP boiling point ไอ้จุดเด็ดจุดร้อนเดียวนะคะไม่ขึ้นกับชนิดของตัวถูกละลายแต่ขึ้นกับปริมาณที่ถูกละลายคือจะคิดขึ้นกับความเข้มข้นนั่นเองแต่ว่าความเข้มข้นอันนี้จะใช้หน่วยเป็นโมลต่อกิโลกรัมโมลแล้วนะคะก็ถ้าตัวถูกละลายที่เป็นไปตามสมบัติคอลลิเกทีฟคือ1ระเหยยากระเหยยาก2ไม่แตกตัวเป็นไอออน นะอย่างสมบัติคอลลิเกทีฟเนี่ยเหมือนกับว่าเราถ้าเกิดอย่างสมมติว่ามีเรามีบิ๊กเกอร์นะ2ใบอันเนี้ยมีสารละลาย A อยู่ข้างในนะแล้วเราเอาสารที่เป็นไปตามสมบัติคอลลิเกทีฟเนี่ยสมมติว่าเป็น X กับ Y นะคือถ้าเอา X ใส่1โมลแล้วเอา Y ใส่1โมลสารละลาย X ใน A กับสารละลาย Y ใน B เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดร้อนเหลวที่เท่ากันแล้วก็จุดเดือดเนี่ยจะสูงกว่าสารละลาย A บริสุทธิ์ส่วนจุดร้อนเหลวก็จะต่ำกว่าสารละลาย A บริสุทธิ์นะแล้วก็สำหรับสูตรคำนวณในเรื่องนี้ก็จะมีอย่างนี้มันจะมีเกี่ยวข้องกับค่า KB KF นะคะก็คือเดลต้าทีก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ M ในที่นี้คือความเข้มข้นเป็นโมลต่อกิโลกรัมนะค่า K ก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะให้มาหรือโจทย์จะให้หาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นค่าคงที่เป็น KB KF KB ก็ค่าคงที่ของจุดเดือดถ้า KF ก็ของจุดเยือกแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นโมลของตัวถูกละลายตัวถูกนะคูณพันคูณกับ K ก็เนี่ยค่า K เหมือนเดิมอันนี้ W2 เป็นจำนวนกรัมของตัวทำละลายก็ถ้าสูตรที่ใช้ก็จะมีอยู่2สูตรนี้ที่สำคัญนะสำหรับในเรื่องนี้สำหรับโจทย์ของเราโจทย์เป็นให้ x ใน a และ y ใน b แต่ถาม x ใน b และ y ใน a เพราะฉะนั้นเขาให้ความเข้มข้นจุดเดือดมาสูตรที่น่าใช้ก็คือเดลต้า t เท่ากับ mk นะคะก็คือหาค่า k โดยหาจากที่โจทย์ให้มาแล้วก็นำมาหาเดลต้า t ในสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเขาบอกว่าสารละลาย x ใน a เนี่ยมีจุดเดือดเท่านี้ความเข้มข้นเท่านี้เราต้องเทียบกับสารละลาย a บริสุทธิ์ใช่ไหมคะก็คือว่ามันจะเพิ่มขึ้นมา 1.5 องศาเซลเซียสก็เทียบเดลต้า t เท่ากับ mk อันนี้คือของ a ก่อนนะเดลต้า t คือเพิ่มขึ้น 1.5 m ให้มาเท่าไหร่ความเข้มข้นเป็นโมลต่อกิโลกรัมให้มา 0.5 ติดค่า k ไว้ไม่รู้ก็จะได้ค่า kอันนี้เป็นจุดเดือดใช่ไหมคะก็เป็น KB ของ A ออกมาเท่ากับ3ถ้าคิดของสารละลาย B ก็ Delta T เท่ากับ MK เหมือนกันอันนี้คือ 78.5 ถูกไหม 78.5 เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นจากเดิม3องศาเซลเซียส
ค่าความเงินก็ให้มาแล้วคือ 1.5 ก็หาค่า K ได้ KB ของ B ก็เลยเป็น2แล้วเขาก็ให้หานะหาว่าไอ้2ตัวนี้มีจุดเด่นต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องหาจุดเด่นของแต่ละตัวออกมาก่อนนะคะก็เริ่มต้นจาก X ใน B ก็คือเทียบกับจากใน B บริสุทธิ์ใช้สูตรเดิมนี่แหละหาตัวทีใช่ไหมคะเขาให้ความเข้มข้นมา2มวลต่อกิโลกรัมถ้า K เรารู้แล้วเป็น2เพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น4องศาเซลเซียสเดิมเนี่ยสาลัยบีบริสุทธิ์เดือดที่ 75.5 องศาเซลเซียสถ้าเกิดเพิ่มขึ้นอีก4องศาเซลเซียสก็คือ X ใน B จะเดือดที่ X ใน B มีจุดเดือดจะ 19.5 องศาเซลเซียสแล้วก็มาคิด y ใน a เดลต้า t เท่ากับ mk เหมือนกัน m ให้มาแล้วความเข้มข้น1 k หามาแล้ว3แสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น3องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้น y ใน a จะมีบริ่งไพคือเดิมเดือดที่80เพิ่มอีก3ก็จะเดือดที่83องศาเซลเซียสจะถามว่าจุดเดือดต่างกันกี่องศาก็จับมาลบกันธรรมดาลบกันนะ83ลบ 79.5 ก็ได้ 3.5 องศาเซลเซียสก็ตอบเลยเป็นคำตอบข้อนี้ก็คือจุดเดือดของทั้ง2ชั้นขององศาทั้งสองชนิดก็ต่างกัน 3.5 องศาเซลเซียสนะคะข้อ 4เขาบอกว่าเมื่อเผาแร่ AX2 ในบรรยากาศออกซิเจนและไฮโดรเจนตามลำดับได้โลหะ A ดังสมการเขาบอกว่าสมการยังไม่ดุลนะก็เป็นให้สมการมาดังนี้แล้วก็บอกว่าถ้ากระบวนการเผาแร่ดังกล่าวใช้ AX2 1,600 กรัมแก๊สออกซิเจน560กรัมและแก๊สไฮโดรเจน120กรัมจะได้โลหะ A มากที่สุดกี่กรัมก็ให้มวลอะตอมของธาตุ X และธาตุ A มาอันนี้ก็เป็นปริมาณสารสัมพันธ์นะคะว่าถ้าให้ถ้านี้มาเท่านี้จะเกิดท่านี้อีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก่อนอื่นก็ลองดูสมการก่อนก็เดี๋ยวขอยกสมการมาเขียนรวมดูแล้วก็รวมสมการดูนะคะจะได้เหลืออยู่สมการเดียวก็ดุลก็เริ่มดุลจาก A ก็ได้ A ครบแล้วอันนี้2ก็เดี๋ยวเขียนตัวใหญ่ขึ้นละกันออกซิเจนเป็นอันนี้3อันนี้4บวกกันเป็น7ใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 3.5 แล้วก็คือจริงๆเขาไม่นิยมกันแล้วก็ต้อง2คูณแต่ว่าหรือคูณอะไรก็ได้แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ดุล
ดูไปA ครบแล้ว A 2ครบอันนี้ก็เป็น3 6นี่ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ทีนี้ลองดูว่าทีนี้ก็ดูสมการนี้ค่ะสมการนี้นะมีตัวอะไรใช้ร่วมกันไหนนี่ไง AO 3มีเหมือนกัน2สมการก็ถ้าจะให้รวมสมการง่ายคือเราจะต้องดุลให้ L 3มันเท่ากันก็คือต้องเอา2คูณในสมการนี้ถ้าเรามาเขียนนี้ก็จะเป็นหกถูกไหมทีนี้2ตัวนี้มันจะเหมือนกันแล้วเราก็จะตัดทิ้งได้แล้วก็มาเขียนเป็นสมการรวมการรวมก็จะเป็นสองเดี๋ยวค่อยตัดทีหลังละกันเป็นอย่างนี้ทีนี้อันนี้เหมือนการตัดทิ้งถูกไหมแล้วก็ได้แล้วแล้วก็ได้2โจทย์เขาให้อะไรมาบ้างเขาให้น้ำหนักของทุกตัวมาเลยว่าเขาจะเอา AX2 เนี่ยใส่1600กรัมออกซิเจน560กรัมไฮโดรเจน120กรัมทีนี้ปริมาณสารพัดเราเขาถามหา A ใช่ไหมคะทุกอย่างเราจะต้องคิดเทียบเป็นโมลหมดเราจะทำเป็นโมลได้ไงอันนี้เขาให้มาเป็นกรัมก็คือเราก็หารด้วยจำนวนโมลโมเลกุลนั่นเองนะอย่าง AX2 อย่างเงี้ยเขาให้มวลอะตอมมาบอกว่าเนี่ย x หนัก32 a หนัก96เพราะฉะนั้น a x 2ก็จะหนัก160อันนี้ก็หนัก32อันนี้ก็2แต่ว่าทีนี้เวลาเรามาคิดอย่างนี้คือถ้ามันให้มาอย่างเงี้ยเราต้องคิดสาร a เทียบจากสารที่หมดเป็นตัวแรกเพราะว่าอย่างสารตั้งต้นทุกตัวถ้าเกิดสมมุตินะคะสมมุติว่าออกซิเจนหมดอย่างเงี้ยปฏิกิริยาก็เกิดต่อไม่ได้แล้วก็คือได้สาร A แค่ไหนก็ได้สาร A เท่านั้นเพราะฉะนั้นสาร A จะขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่หมดเป็นตัวแรกก็ตัวไหนที่มีจำนวนโมลน้อยสุดก็หมดเป็นตัวแรกแต่ว่าทีนี้เราต้องหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์ของตัวแต่ละตัวด้วยก็คืออย่างอันเนี้ยก็คือ AX2 2โมลจะพอดีกับออกซิเจน7โมลพอดีกับไฮโดรเจน6โมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คูณอันนี้เข้าไปด้วยแล้วก็คิดตัวเลขคร่าวๆออกมาว่าตัวไหนน้อยสุดก็ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแต่จริงๆอันนี้เลขมันไม่ยากก็ตัดได้อย่างอันเนี้ยก็ตัดเหลือ5อันนี้เหลือเท่าไหร่ 2.5 อันนี้เหลือ10เพราะฉะนั้นตัวนี้น้อยสุดที่เหลืออันนี้ก็ไม่คิดก็คิด A เทียบกับนี่7โอ2ก็คือมันได้ 2.5 แล้วใช่ไหมเขาต้องการถามว่าสาร A จะเกิดมากสุดกี่กรัมก็ติดเป็นสาร A ไว้ก่อนโมเลกุลของสาร A 96เอา2คูณด้วยทีนี้ตัวนี้มันเป็นผลสำเร็จที่เราคิดตรงนี้มาแล้วใช่ไหมคะแล้วคิดต่อให้เลยก็ได้สาร A ออกมา480กรัมก็คือเนี่ยแหละได้สาร A มากสุดแล้วก็คือได้480กรัมก็ตอบในคำตอบ
กับเรื่องสมดุลเคมีก็ให้สมการมาให้ค่าคงที่สมดุลมาก็ที่30องศาสมการนี้จะมีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3แล้วเขาถามว่าที่อุณหภูมิเดียวกันนี้พบว่าในภาชนะขนาด5ลิตรแก๊สผสมที่ภาวะสมดุลประกอบด้วยไฮโดรเจน 0.4 โมลแล้วก็ไอโอดีน 1.6 โมลและมี HI อยู่จำนวนหนึ่งต้องหาจำนวน HI นั้นนะคะถามว่าไอตัวนี้มีกี่โมล HI มีกี่โมลในภาวะสมดุลก็อันนี้ก็เป็นคิดสมดุลนะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องสมดุลก็ตั้งสมการขึ้นมาสมดุลเราคิดที่สภาวะก๊าซและเอควิเท่านั้นนะคะแต่อันนี้มันเป็นการทุกตัวคือใช้ได้เลยเขาให้ค่าเคมาทีนี้ค่าเคก็มาจากผลิตภัณฑ์หันสารตั้งต้นใช่ไหมเริ่มกำลังสองไว้นะเอาเลข3/10มายกกำลังด้วยเขาให้จำนวนโมลมาแล้วก็ให้ภาชนะมาแต่เราต้องคิดเป็นความเข้มข้นนะก็อย่าลืมคิดเป็นโมลต่อลิตรด้วยก็นี่เท่าไหร่ S2 0.4 โมลในภาชนะ5ลิตรก็คิดเป็นโมลต่อลิตรนะคะโมลต่อลิตรไอ2 1.6 โมลเอชไอต้องการทราบใช่ไหมคะก็แก้สมการไม่มีอะไรก็จะได้คราวนี้เป็นคำตอบนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คิดสมดุลธรรมดาก็อย่าไปโดนเขาหลอกแบบเขาให้โมลตรงนี้มาก็ต้องเอาไปคิดหารด้วยภาชนะด้วยให้มันเป็นโมลต่อลิตรก่อนแล้วค่อยนำไปคิดที่สมดุลได้ก็คือที่สมดุลเราจะคิดเป็นโมลต่อลิตรตลอดนะคะข้น 0.1 โมลต่อลิตรปริมาตร200ลูกบาศก์เซนกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.2 โมลต่อลิตรจะต้องเติมน้ำลงไปในสารละลายผสมอีกกี่ลิตรจึงจะได้สารละลายที่มี pH เท่ากับ12ก็คือว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาหาก่อนว่าคือ pH เท่ากับ12คือว่ามันเป็นเบสถูกไหมคะสารละลายเป็นเบสทีนี้กรดไนตริกผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะต้องได้เกลือแต่ว่ามันสารละลายผสมเนี่ยเป็นเบสแสดงว่ากรดจะต้องเหลือเราก็ต้องมาหากันว่ามันมีกรดเนี่ยเอ้ยโทษค่ะต้องมีเบสเหลือต้องมาหากันว่าจะมีเบสเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ลองคิดดูว่าเขาให้ไนตริกมาใช่ไหมคะ 0.1โมลต่อลิตร200ลูกบาศก์เซนก็จากสูตรหาโมลนะคะก็คือเอาความเข้มข้นคูณปริมาตรหารด้วยพันก็ใช้สูตรนี้แล้วคิดอันนี้ออกมาได้เป็น 0.02 โมลสำหรับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็หาโมลออกมาเหมือนกันเดี๋ยวนะคะคือเขาจะให้
อันนี้โซดตกลงไปนิดนึงนะคือเขาให้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.2 มต.ลิตรเนี่ยให้มา250ลูกบาศก์เซนนะลูกบาศก์เซนใช้สูตรเอกันจะได้ออกมาว่าอันนี้มี 0.05 มลเห็นไหมว่าเบสเหลือเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการสารละลายที่มี pH เท่ากับ12เวลาคิด pH คืออะไร pH คือลบความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะคะแล้วก็นอกจาก pH ก็มี pOH โดยที่ pH บวก pOH เท่ากับ14ทีนี้สารละลายของเราเนี่ยมันเป็นเบสเพราะฉะนั้นเราคิดเป็น pOH มันจะง่ายกว่านะคะก็เขาให้ pH มา12เราต้องการหา pOH pH 12ก็ได้ pOH ออกมาเท่ากับ2แล้วก็จากอันนี้นะสองใช่ไหมแสดงว่าลบโอ้ยโทษค่ะลบความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์จะได้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออกมาเป็น10ยกกำลังลบ2มลต่อลิตรทีนี้ NaOH มันเป็นกรดแก่ใช่ไหมกรดแก่จะแตกตัว 100% นะเราได้มาแล้วว่าอันนี้มันต้องได้เป็น10ยกกำลังลบ2มลต่อลิตรทีนี้อันนี้มันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะเป็น10ยกกำลังลบ2มลต่อลิตรเหมือนกันแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราหาไว้คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะเหลือ 0.03 มลจะต้องใช้น้ำมาละลายอีกเท่าไหร่จึงจะได้มีความเข้มข้นเป็น10ยกกำลังลบ2มลต่อลิตรคือใช้อันนี้นะคะบอกว่าใช้สูตรเดิมมาแล้วที่บอกว่ามลเท่ากับความเข้มข้นคูณปริมาตรหารพันสูตรนี้นะก็โมลเรารู้แล้วใช่ไหม 0.03 ความเข้มข้นเราต้องการ10ยกกำลังลบ10ยกกำลังลบ2ปริมาตรไม่รู้ก็คิดตัวเลขออกมาก็จะได้ปริมาตรเป็น 3,000 ลูกบาศก์เซนแต่ว่าเดิมเนี่ยเดิมตอนแรกเลยไอสารละลายผสม2ตัวเนี้ยมันมีปริมาตร450ลูกบาศก์เซนแล้วใช่ไหมอันเนี้ยเขาต้องการปริมาตรรวมเป็น 3,000 ลูกบาศก์เซนแต่เดิมเนี่ยเรามีอยู่แล้วอีก450เพราะฉะนั้นต้องเติมน้ำเท่ากับ 2,550 ลูกบาศก์เซนหรือก็เท่ากับ 2.55 ลิตรก็เป็นคำตอบที่เขาต้องการว่าจะต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่ลิตรนะคะก็คือต่อเติมน้ำอีก 2.55 ลิตรไม่ได้ทำข้อสอบย้อนหลัง10ข้อสอบอย่าเพิ่งคิดเด็ดขาดนะคะ